าล่ะครับตอนนี้เราอยู่ในครัวกับเชฟประจวบเรียบร้อยแล้วนะครับบอกได้เลยว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งเมนูที่น่าสนใจมากๆนะครับโอ้เชฟประจวบฮะน่ากินมากๆเลยวันนี้เมนูเราก็พิเศษหน่อยเราก็จะใช้ข้าว5สายพันธุ์ที่เอามาทำเป็นส่วนผสมของอาจารย์ยิ่งศักดิ์โอเคแล้วก็ส่วนอกไก่นี่เราก็จะมาทุบให้บางๆนะรักษาทรงเขาไว้และหลังจากที่เราทำไส้ข้าวเรียบร้อยแล้วเราก็ไปประกบในอกไก่แล้วเราไปจี่แล้วไปทอดให้สุกแล้วก็เสิร์ฟกับซอสพะแนงมีข้าวที่แบบผัดหอมอร่อยกำลังดีอยู่ในอกไก่นุ่มๆขั้นตอนแรกเดี๋ยวเราจะผัดในส่วนของไส้ก่อนนะครับพูดถึงเรื่องผัดนะครับคุณผู้ชมแน่นอนเลยครับน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตนะครับโอเคใส่ลงไปในกระทะนะครับน้ำมันร้อนนะฮะก็หอมใหญ่สับแบบนี้เลยครับใส่ลงไปพอกระทะเริ่มร้อนจัดเดี๋ยวเราจะใส่เบคอนลงไปครับขอเบคอนได้ครับเบคอนอันนี้ก็จะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเลยนะฮะครับขอข้าวโพดหวานใส่ได้ครับตามด้วยข้าวโพดหวานนะคุณผู้ชมโอเคเราก็จะปิดไฟนะแล้วก็ปรุงรสจากนั้นนะครับก่อนยกลงก็ใส่พริกชี้ฟ้านะครับปรุงรสนะครับด้วยพริกไทยป่นนะครับจากนั้นนะครับอร่อยอย่างปลอดภัยนะครับด้วยซอสปรุงรสทดแทนน้ำปลาตราเคดีแคร์นะครับสูตรลดโซเดียมมากกว่า 60% ครับไม่เติมเกลือโพแทสเซียมด้วยนะครับนี่เขาเรียกว่าอร่อยแบบสุขภาพดีนะครับโอเคแล้วเราก็ปิดไฟโอ้โหหอมเลยอันนี้อันนี้ก็คือเครื่องที่เราผัดไว้นะครับเดี๋ยวเราคลายความร้อนสักพักหนึ่งก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราข้าวใส่ลงไปข้างในได้ครับข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับหุงขึ้นหม้อแบบนี้เลยนะฮะค่อยๆคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับขอเนื้อไก่แล้วก็เนื้อไก่บดนะครับคุณผู้ชมจะดูสีสันของอาหารก็น่าทานอยู่แล้วนะใช่ครับมีสีเหลืองข้าวสีม่วงๆนะแดงๆนะโอเคแล้วก็มีพริกด้วยตัดกันดีฮะเชฟแล้วเราก็จะใส่ต้นหอมต้นหอมนะครับต้นหอมซอยใส่ลงไปเลยอันนี้ก็คือไส้ของเราในอกไก่ครับเดี๋ยวเรามาทำอกไก่แล้วก็เอาไส้ตัวนี้มายัดใส่ข้างในโอเคครับครับผมอ่ะไส้พร้อมนะครับอันนี้อกไก่เอาหนังออกขยายออกมาแล้วก็ตบหรือทุบให้บางๆก็จะได้เป็นตัวอย่างอย่างที่เห็นโอเคครับอันนี้ก็คืออกไก่ที่ทางเชฟเตรียมไว้นะฮะสังเกตคือเรายังวางอยู่บนตัวฟิล์มถนอมอาหารอยู่ใช่เนื้อไก่เนื้อไก่ที่เตรียมไว้โอเคไส้ของเราสีสันสวยงามนะครับแต่นี้ถ้าเราประกบก็ไปทอดมันก็จะแตกออกมาได้ใช่แต่นี้เราก็จะมีไก่ที่เราหั่นไว้แล้วหรือเตรียมไว้แล้วเนี่ยเขาเรียกว่ามีตัวช่วยมันทำให้ดูสวยงามยิ่งขึ้นแล้วก็แบบเหมือนแบบชัวร์มากขึ้นนะเชฟนะก็นั่นแหละแล้วเวลาเราทอดก็ไม่จำเป็นต้องมาหาไม้กัดหรือหาเชือกมามัดอะไรเลยนะฮะอันนี้เราก็จะใช้เนื้อที่เขาเรียกอะไรเหมือนกับแอบหั่นไว้ชิ้นนึงอะในตัวของเขาอะนะเราก็มาทุบให้บางๆแล้วก็พยายามใช้ฟิล์มถนอมอาหารนะครับประกบให้เขาประกบเข้ากันมันก็จะทำงานง่ายขึ้นด้วยเนาะฮะแล้วเราก็อย่างที่บอกว่าอันนี้คือเราอาจจะทำไว้ล่วงหน้านะฮะเราก็จะได้อกไก่ที่สมบูรณ์แบบนี้เลยแหมน่ากินแล้วเราก็ใช้มือเนี่ยกดทับให้ลักษณะแบนหน่อยถ้าเกิดเราไปทอดแล้วมันจะนูนขึ้นมามันก็จะเพราะมันจะตึงขึ้นมาใช่ไหมครับจะไม่สวยโอเคนะอันนี้เดี๋ยวเราก็นำไปทอดได้เลยครับครับเอาละครับขั้นตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาทำทอดตัวให้สุกอกไก่ให้สุกก่อนที่เราจะไปทำน้ำพริกแกงพะแนงได้เลยครับขั้นตอนแรกเลยนะครับน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ลงไปในกระทะเลยเราจะใช้ส่วนตรงเนี้ยทอดลงไปก่อนให้เขาฟิลติดหากันก่อนเลยนะไฟไม่ต้องแรงมากนะลดไฟลงเลยได้ครับจนเนื้อไก่นี่มันแบบเซ็ตตัวมั่นใจว่าไส้ไม่ทะลักออกมาจากตรงนั้นแน่นอนเนื้อไก่ที่เราแบบประกบกันมาที่สองชิ้นสามชิ้นเนี่ยมันก็จะเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนี่เราจะพลิกกลับเอา
าแล้วครับโอเคใช้เวลาไม่นานนะเชฟนะเราก็จะกดดูว่าถ้าแน่นอันนี้คือสุกแล้วโอเคเพราะว่าข้างในก็เป็นไก่ดิบด้วยก็ต้องเช็คให้ชัวร์มันสุกอยู่แล้วล่ะถ้าเอาอุณหภูมิขนาดนี้แล้วก็ระยะเวลาที่เราทอดได้แล้วนี่เราจะพักเอาไว้ได้ครับเรามาทำซอสแกงพะแนงโอเคครับแล้วก็จัดเสิร์ฟได้เลยตอนนี้ขาดอย่างเดียวคือซอสพะแนงนะฮะนี่เลยครับคุณผู้ชมเริ่มผัดซอสพะแนงนะครับต้องใช้น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตนะครับครับใส่น้ำมันลงไปในหม้อนะครับจากนั้นเปิดไฟเดี๋ยวเราจะผัดพริกแกงให้หอมนี่เลยก็เป็นพริกแกงเจ้าประจำของคุณผู้ชมเลยนะครับระวังเรื่องความเค็มเท่านั้นแหละเนาะเอาละครับใส่เลยนะครับผัดให้พริกขึ้นฟูนะให้มีกลิ่นหอมโอเคกะทิใส่ได้เลยครับจากนั้นนะครับใส่อัมพวากะทิ 100% ครับโอ้ก็ง่ายๆนะเชฟนะซอสของเรานะฮะก็สมมุติว่าทำแกงก็พะแนงไก่ใช่มั้ยก็หั่นหั่นผัดก็จบแล้วครับแต่นี้เราก็จะทำให้มันเป็นความสวยงามขึ้นมาอีกระดับนึงนะโอเคปรุงรสได้เลยครับได้ครับตัดเปรี้ยวด้วยน้ำมะขามเปียกครับแต่อีกหนึ่งอย่างนะครับที่สำคัญไม่แพ้กันเลยนะครับก็คือ KD Care นะครับอร่อยอย่างปลอดภัยด้วยซอสปรุงรสทดแทนน้ำปลาตรา KD Care นะครับสูตรลดโซเดียมมากกว่า 60% ไม่เติมเกลือโพแทสเซียมด้วยครับ2 3เอาละครับและสุดท้ายนะครับมิตรผลปี๊บนะครับน้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมะพร้าวครับสีสวยตักง่ายกลมกล่อมทุกเมนูเลยล่ะครับเอาละครับมิตรผลปี๊บนะครับใส่ลงไปขออนุญาตเชฟช่วยหน่อยนะเรียบร้อยครับกลมกล่อมแน่นอนเอาละครับอันนี้เราคนจนตัวน้ำตาลปี๊บละลายดีอ่าฮะเราก็จะได้เป็นซอสพะแนงได้เลยครับเชฟน่ากินมากครับอ่ะต่อไปเดี๋ยวเราจะลงจานกันได้ครับมาเพลตติ้งพร้อมๆกันเลยครับไก่ของเราพร้อมแล้วนะครับซอสพะแนงน่ากินมากๆเลยโอเคตอนนี้เราจะเสิร์ฟยังไงเชฟก็อันนี้เสิร์ฟแบบอาหารจานเดียวก็ได้นะเราจะเป็นแบบครอบครัวก็ได้นะฮะหั่นเข้าไปข้างในนะฮะเจอไส้แน่นๆเลยตามด้วยซอสพะแนงนะครับสร้างความอร่อยนะฮะถูกต้องอันนี้ก็จะเป็นหน้ากะทินะครับสามารถทำได้ง่ายๆนะฮะคุณผู้ชมอันนี้เป็นใบมะกรูดซอยนะครับพริกชี้ฟ้าแดงครับอ่ะเสร็จแล้วครับหรูมากฮะเชฟน่ากินสุดๆเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมกับเมนูของเชฟประจวบแล้วก็เท็ดดี้ในวันนี้นะครับน่ากินมากๆเลยกับเมนูอกไก่สอดไส้ข้าวซอสพะแนงครับโอ้โหคุณผู้ชมดูอยู่นะฮะอย่าลืมนำไปทำตามกันนะครับนะครับกูรูมืออาชีพยังมีความอร่อยมาฝากคุณผู้ชมกันอีกเช่นเคยนะครับติดตามชมกันให้ได้นะครับช่วง Crispy and Trendy กรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกิเมนูของเราวันนี้เป็นขนมที่ใครๆก็ติดอกติดใจถ้าได้ลองทานแล้วเราก็เป็นหยุดไม่ได้เลยนะครับกับเมนูถั่วทอดสูตรนี้รับรองครับว่ากรอบนานและไม่อมน้ำมันด้วยนะครับแล้วก็เพิ่มรสชาติด้วยแป้งปรุงรสครบสูตรกระเทียมพริกไทยตราโกกิเพียงแค่มีผลิตภัณฑ์ตราโกกิติดบ้านไว้รับรองกรอบอร่อยถูกใจแน่นอนครับถั่วทอดวิธีทำใส่แป้งปรุงรสครบสูตรกระเทียมพริกไทยตราโกกิลงในภาชนะ
ตามด้วยแป้งข้าวเจ้าน้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนผสมให้เข้ากันเติมน้ำปูนใสคนผสมจนน้ำตาลทรายละลายเติมกะทิและไข่ไก่คนผสมให้เข้ากันจากนั้นนำเข้าแช่เย็น30นาทีพับไว้นำพิมพ์ลงอุ่นในน้ำมันพืชที่เตรียมไว้อุ่นจนร้อนนำขึ้นตักแป้งใส่เกลี่ยให้ทั่วพิมพ์โรยถั่วลิสงให้ทั่วจากนั้นนำลงทอดโดยใช้ไฟอ่อนทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดถั่วทอดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะ